สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเลนรีพอร์ตวันนี้วันพุธที่7กุมภาพันธ์2567กับผมเช่นเคยครับสลันสุขทวงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำเราเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับ1ชั่วโมงเต็มจากนี้ไปนะครับก็มีเรื่องราวที่จะพูดคุยกันหลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็ในช่วงแรกนี้ต้องบอกเลยว่ากับเทศกาลนะครับตรุษจีนที่กำลังมาถึงนะครับก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของท่องเที่ยวเนี่ยนะครับไอ้โทษครับตำรวจตม.นะครับมีการเตรียมความพร้อมและก็รับมือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับแล้วก็แหมต้องบอกว่ามีการเน้นย้ำหากมีการเกิดระบบล่มนะครับก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็แก้ไขทันทีนี่ก็เตรียมตัวที่จะรับมือแล้วก็คาดว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางเข้ามาในประเทศไทยวันละไม่ต่ำกว่า 80,000 คนเลยทีเดียวรวมไปถึงอีกเรื่องครับตำรวจพัทลุงนะครับก็ได้สกัดจับนะครับยาบ้ากว่า 60,000 เม็ดนะครับแล้วก็เตรียมที่จะขยายผลสู่ตัวการใหญ่นะครับซึ่งเจ้าตัวยังไม่มีการเอ่ยนะครับถึงผู้สั่งการหรือว่าขบวนการนะครับนี่ก็ถือว่าแล้วก็บอกว่ารับยาบ้ามาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ตำรวจก็จะมีการติดตามตัวแล้วก็ขยายผลนะครับกับผู้บงการรายนี้ให้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอีกเรื่องนึงครับตำรวจมีการสกัดจับนะครับสาวที่เมานะครับแล้วก็มีการลักพาตัวเด็กนะครับ4คนนะครับแม่ต้องบอกว่าวิทย์จะโดนผู้ปกครองเนี่ยลุมประชาทันกันเลยทีเดียวกับเหตุการณ์นี้นะครับก็สามารถควบคุมตัวได้นะครับแต่ว่านางนั้นอาการมึนเมาด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูกันที่ข่าวแรกเลยทางด้านผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เรียกประชุมนะครับเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกนะครับและก็ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนคาดว่าจะมีคนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยวันละไม่ต่ำกว่า 80,000 คนเลยทีเดียวนะครับกับเหตุการณ์นี้ครับทำด้านพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารลนชัยนะครับผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ในช่วงเทศกาลนะครับวันตรุษจีนประจำปี2567โดยทางด้านพลตำรวจโทอิทธิพลได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของนายกรัฐมนตรีโดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนเนี่ยได้มีการลงนามร่วมกันนะครับในข้อตกลงยกเว้นวีซ่าไทยจีนหรือว่าที่เราพูดกันบ่อยๆกันว่าฟรีวีซ่านั่นเองนะครับซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มีนาคม2567ประกอบกับนะครับใกล้กับช่วงเทศกาลวันตรุษจีนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้มีการจัดทำนะครับมาตรการและการรองรับการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองภายใต้นะครับหลักของความมั่นคงนะครับซึ่งจะมีการปฏิบัติงานตามแผนอำนวยการความสะดวกนะครับด้านพิธีการเข้าเมืองในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนระหว่างวันที่8ถึง14กุมภาพันธ์2567นะครับคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับมากกว่า 80,000 คนนะครับนอกจากนี้ยังมีมาตรการในการตรวจและก็การอำนวยนะครับด้านเขาเรียกว่าอำนวยความพร้อมนะครับแล้วก็เพื่อที่จะรับรองนะครับปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยยังท่าอากาศยานนะครับทั่วประเทศโดยจะมีการจัดกำลังคนเต็มอัตราทุกช่องตรวจนะครับในช่วงที่มีเที่ยวบินเนี่ยหนาแน่นนะครับและก็ต้องแหมเพื่อที่จะระบายนะครับผู้โดยสารที่สะสมในห้องโถงพักคอยนะครับให้ได้ภายใน30นาทีนะครับส่วนมาตรการนะครับการป้องกันกรณีที่บางครั้งเนี่ยนะการตรวจระบบของตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยล่มนะครับวันนี้ก็ได้เชิญผู้แทนนะครับของบริษัทที่ดูแลระบบดังกล่าวเนี่ยเข้ามาพูดคุยทางบริษัทก็ยืนยันครับว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นะครับระบบล่มขึ้นอีกนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีการแก้ปัญหานะครับด่านตรวจคนเข้าเมืองต่างๆทุกสถานีนะครับในสังกัดของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2นะครับแล้วก็มีปฏิบัติการนะครับแผนเผชิญเหตุต่างๆด้วย
พื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายผู้โดยสารนะครับนี่โดยการใช้นะครับหรือว่าเปิดเครื่องตรวจนะครับหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะครับในการนำร่องนะครับทางที่สถานนะครับทางท่าอากาศยานนะครับของสุวรรณภูมิแล้วก็เตรียมความพร้อมของศูนย์เทคโนโลยีนะครับตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เตรียมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมด้วยนะครับนอกจากนี้ครับทางด้านพลตำรวจโทอิทธิพลนะครับยังระบุว่าในช่วงวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์2567เนี่ยจะเดินทางนะครับไปตรวจเยี่ยมแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับในการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่บริเวณด่านตรวจคนนะครับก็คือตม.ท่าอากาศยานภูเก็ตแล้วก็ด่านตม.ของท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับเพื่อกำชับในการปฏิบัตินะครับตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีต่อไปไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีครับที่ท่านให้ความสำคัญนะครับเรื่องการดูแลการท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงใกล้วันตรุษจีนนะครับคาดว่าจะมีผู้โดยสารนะครับเดินทางเข้ามาจำนวนมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนนะครับที่นั่งที่นี้นะครับซึ่งรับผิดชอบนะครับในเรื่องความสะดวกการท่องเที่ยวก็มาคุยกันนะครับทำอย่างไรนะครับให้ระบบมันทำงานด้วยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับเพื่อรองรับนะครับท่านนายกที่เป็นวาระแห่งชาตินะครับเกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็เลยเรียกทุกภาคส่วนมานะครับให้ระบบมันไปได้นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ไม่ติดไม่ขัดนะครับมาตรการที่เราวางไว้มีอะไรบ้างคะที่จะไม่ทำให้ระบบมันล่มเหมือนที่ผ่านมาคือมาตรการนะครับคือการที่นะครับทำงานในที่นี้นะครับหลักๆเนี่ยเรื่องกำลังพลนะที่ท่านนายกให้บ่ายไว้เรื่องกำลังพลกำลังพลเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าท่านผู้การตม.2นะได้บริหารจัดการเรื่องกำลังพลนะครับตามสถานการณ์ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์ที่เทศกาลตรุษจีนหยุดลาเจ้าที่ไม่มีช่วงนี้แน่นอนไม่มีขาดไม่มีลาแน่นอนกำลังเต็ม 100% ครับนะครับแล้วก็นะครับเมื่อนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานะครับอย่างเครื่องบินลงเนี่ยมันมีทั้งโซนตอนตกตอนออกโซนกลางเป็นต้นนะครับบางทีสายเครื่องบินเข้าโซนตอนตกนะครับก็จะแน่นโซนตอนตกแต่โซนตอนออกจะว่างนะครับตอนนี้นะครับการท่าอากาศยานก็นะมาเพิ่มเรื่องมอนิเตอร์นะครับตัวทีวีที่จะดูว่าโซนไหนว่าเราก็ใช้นะครับเจ้าที่ตำรวจของเราอ่ะนะครับมาอำนวยความสะดวกนะครับคอยแนะนำไปโซนที่ว่าเพื่อกระจายนะครับให้ทำให้แน่นมันเบาบางลงนะตรงนี้ก็ช่วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนเรื่องระบบนะครับระบบเนี่ยวันนี้ได้คุยกับเจ้าที่นะครับที่เป็นผู้สัญญากับทางสตม.ในการดูแลระบบนะครับในการเข้าออกของผู้โดยสารนะครับนะครับการมอนิเตอร์ของเราช่วงนี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับระบบมันจะเตือนก่อนนะครับถ้ามีปัญหานะครับจะเตือนก่อนเพราะนั้นถ้าเตือนแล้วเจ้าที่เข้าไปทำแล้วนะครับไปทำเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่านะครับจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้ทางบริษัทที่ดูแลระบบยืนยันคอนเฟิร์มกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเชิญครับนะครับในส่วนของ data center ส่วนเครื่องลูกค้าเนี่ยเราเพิ่ม performance ในการเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เวลาลดลงนะครับถามว่ารองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราได้มีการจัดเวรยามนะครับต่อ24ชั่วโมงในการ monitor ตัว data center นะครับให้ระบบเกิดปัญหาอีกครับทรัพย์สินของระบบเนี่ยรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้าระบบมาพร้อมๆกันได้กี่คนตอนนี้ก็คาดว่ารองรับได้ประมาณ 4-5 แสนคนนะครับเพราะว่าเราปรับเพิ่งจะปรับจูนนิ่งระบบไปครับต่อนาทีต่อนาทีไม่ใช่ต่อนาทีครับถ้าต่อนาทีเนี่ยอยู่ประมาณสัก20,000กว่าคนครับแล้วประเมินนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณเท่าไหร่ครับจากดูกราฟเมื่อกี้นี้น่าจะประมาณ 70,000-80,000 คนนะครับต่อวันตอนนี้ปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับคนต่างชาติและคนไทยที่ 75,000 คนต่อวันนะครับขาออกเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ 70,000 คนต่อวันนะครับคิดอัตราเฉลี่ยต่อชั่วโมงสูงสุดนะครับสูงสุดอยู่ในอัตราเดินทางเข้าประมาณ 8,000 คนต่อชั่วโมงนะครับขาออกราวๆประมาณ 7,000 คนต่อชั่วโมงโดยอัตราประมาณการนะครับ
ครับสำหรับสนามบินสุวรรณภูมิครับการอัปเดตอุปกรณ์นี่มันจะมีผลต่อท่าอากาศยานนานาชาติที่อื่นในไทยด้วยไหมครับนอกจากที่สุวรรณภูมิถ้าลิงก์ที่เข้าตัวดาต้าเซ็นเตอร์มีปัญหาก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราพัฒนาตัวออฟไลน์ให้สามารถทำงานได้เหมือนเดิมครับซึ่งว่าไม่ต้องกลัวว่าจะมีบุคคลแอบแฝงเข้ามาจะก่อนเข้ามาครับอันนี้ก็มีถูกตรวจเหมือนกันครับผมหมายความว่าตัวออฟไลน์สามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมถ้ากรณีระบบล่มใช่ครับตัวนี้ถ้าระบบมีปัญหาเนี่ยตัวออฟไลน์ที่ไทยแอมสามารถทำงานได้ครับยังสามารถตรวจสอบเรื่องอะไรได้บ้างคะในขณะตรวจสอบแบ็คลิสต์ได้ครับเรื่องอื่นมีอะไรหนังสือเดินทางปลอมได้หมดครับตรวจสอบได้เหมือนตัวออนไลน์ครับด้วยการนะครับฝากไปยังพี่น้องสื่อมวลชนด้วยว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์จริงๆเนี่ยผู้โดยสารเนื้อกันนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยว่าผู้โดยสารคนจีนหลังจากที่ทางรัฐบาลมีนโยบายทางเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการฟรีวีซ่าแล้วก็จะมีข้อแลกเปลี่ยนตั้งแต่1มีนาเป็นต้นไปนะปริมาณผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้าทางสนามบินนะครับสูงขึ้นจากเดิมเนี่ยประมาณ 20,000คนนะครับแล้วก็มีช่วงดาวไปในช่วงเหตุการณ์ยิงที่พารากอนแล้วก็มีอัตราเคิร์ฟที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับหลังจากที่รัฐบาลประกาศนโยบายฟรีวีซ่าแล้วก็มีข้อแลกเปลี่ยนร่วมกันกับทางการจีนตอนนี้ยอดสูงขึ้นประมาณวันละ 30,000 คนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะนั้นตรวจคนเข้าเมืองสนามบินซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วเมื่อวานท่านได้ลงพื้นที่มาดูด้วยตัวเองนะครับโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลปัญหาต่างๆท่านให้กรุณาให้คำแนะนำเพราะนั้นเนี่ยในการปฏิบัติของสนามบินตม.สนามบินเนี่ยสิ่งที่เราดำเนินการขั้นแรกก็คือ1เรื่องของกำลังพลถึงทางท่านผู้จัดการได้กรุณาจัดกำลังลงมาอีก200นายนะครับเป็นการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนประจำช่องตรวจนะครับในส่วนที่2ก็คือการแก้ปัญหาเรื่องของระบบเทคโนโลยีนะครับที่ทางท่านผู้จัดการได้สั่งการไปแล้วและขณะนี้เนี่ยได้มีการทำแผนสำรองในการรองรับกรณีหากระบบมีข้อขัดข้องนะครับหรือมีปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทางบริษัทรับประกันไม่ว่าจะไม่มีปัญหาอีกนะครับซึ่งทางท่านผู้จัดการได้กรุณาย้ำสักครู่นี้แล้วนะครับและบริษัทก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าจะไม่เกิดปัญหาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนต่างนะครับว่าจะไม่มีประเด็นในเรื่องของความมั่นคงและการอำนวยความสะดวกใดๆขึ้นอีกนะครับส่วนที่3ก็คือความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆวันนี้เนี่ยมีทางท่านผู้แทนการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่านผู้แทนสายการบินได้มาร่วมอยู่กับเราตรงนี้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ครับในการเดินทางโดยเฉพาะเดินทางออกนะครับพี่น้องหลายคนอาจจะมีการเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางไปที่อื่นต่างๆเนี่ยอาจจะต้องเผื่อเวลาเอาไว้นิดนึงนะครับโดยปกติเราก็จะเตือนว่าสัก3ชั่วโมงในการเช็คอินก่อนล่วงหน้าเพราะว่าเราต้องผ่านกระบวนการในการตรวจค้นของทางการท่าด้วยลงมาที่ตม.ด้วยแล้วว่าเข้าไปที่เกตด้วยอันนี้ต้องเผื่อเวลานะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับการปกเครื่องนะครับกับในส่วนของขาเข้านะครับต้องฝากประชาสัมพันธ์ว่าเนื่องจากว่าจะมีช่วงพีคเอาท์หรือช่วงเที่ยวบินหนาแน่นชั่วโมงหนึ่งอยู่ราวๆประมาณ 24-25 เที่ยวบินที่ลงพร้อมๆกันเพราะนั้นประมาณการผู้โดยสารในช่วงนั้นจะหนาแน่นเป็นพิเศษแต่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับของสนามบินสุวรรณภูมิได้มีการระดมกำลังในการตรวจขั้นตอนทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับคัดกรองคนไม่ดีไม่ให้เข้าประเทศได้ตามกฎหมายคนเข้าเมืองนะครับก็จะใช้เวลาคนละไม่เกิน45วินาทีต่อคนนะครับถ้ารอคิวสูงสุดเนี่ยด้วยขนาดทางกายภาพอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าพื้นที่ของการกายภาพอาคารเนี่ยค่อนข้างเป็นสะพานเทียบอาคารมันจะเป็นสะพานที่บีบแล้วทุกหลุมจอดเนี่ยผู้โดยสารไหลลงมาพร้อมๆกันรวมกันเป็นคลื่นผู้โดยสารเนี่ยคลื่นคนโดยสารจำนวนมากเมื่อไหลเข้ามาในช่องจุดเดียวกันมันจะเกิดการภาพของการสะสมแต่ภาพของการสะสมตรงนั้นเนี่ยขณะนี้ตม.ได้มีการระดมกำลังนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนมาช่วยอำนวยความสะดวกใครที่เป็นเด็กเล็กใครที่เป็นคนชรานะครับใครที่หรือคนที่ถือภัยหนังสือเดินทางไทยพาสปอร์ตเนี่ยเราดึงออกจากออกจากลายเพื่อเข้ารับการตรวจในช่องทาง Priority แล้วก็ช่อง Automatic Channel นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกส่วนชาวต่างชาติเนี่ยที่ยืนรอคิวท้ายแถวเนี่ยเราจับเวลานะครับจับเวลาคนท้ายแถวจนถึงหน้าช่องตรวจตม.เนี่ยนะครับใช้เวลา
นานที่สุดไม่เกินประมาณอยู่ราวๆประมาณ40นาทีนะถึง30นาทีนะครับไม่เกินนะแล้วจะมีกำลังคนที่ลงมาเพิ่มอีกนะเราก็คิดว่าจะเร่งระบายได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตม.เราตระหนักในเรื่องนี้นะในการเป็นหน้าเป็นตาของประเทศก็ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับการเดินทางเข้าประเทศทุกครั้งอยากให้เตรียมบัตรที่นั่งโดยสารเพื่อท่านจะได้สามารถแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็บันทึกข้อมูลเที่ยวบินได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่เสียเวลาในการเข้าช่องตรวจแล้วก็ขอยืนยันนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผ่านตม.ไปเร็วกว่ากระเป๋าทางสายพานแน่นอนนะครับไม่มีตกค้างแน่นอนไม่ต้องกลัวกระเป๋าหายนะครับรับรองนะครับครับก็ขอยืนยันอย่างนี้นะครับประมาณ4โมงเย็นไปถึง2ทุ่มอีกรอบหนึ่งอยู่ราวๆประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนนะครับแล้วก็รอบเช้าประมาณ6โมงถึง8โมงเช้าครับสำหรับขาเข้านะครับส่วนขาออกเนี่ยความพีคต่อเนื่องนะครับเพราะว่าผู้โดยสารกระจายอย่างเช่นเวลาเช็คอินล่วงหน้า3ชั่วโมง2ชั่วโมงเขาเฉลี่ยเข้าเพราะนั้นอัตราความหนาแน่นน่ะจะอยู่ราวๆต่อเนื่องตั้งแต่6โมงถึงเที่ยงคืนนะเพราะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะนั่งแสดงบายอยู่งั้นนะครับมาตรการของเราเนี่ยจะใช้เจ้าหน้าที่อย่างเช่นออกเวร5โมงเย็นเนี่ยถ้าผู้โดยสารแน่นสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายห้ามลุกยังไม่ต้องกลับบ้านนะครับให้นั่งทำงานต่อจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก็บางทีราวๆ2ทุ่มได้ก็ทุกคนเข้าใจกันดีเจ้าหน้าที่ตม.ทุกคนพร้อมที่จะเสียสละแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ให้ครับตอนนี้เฉพาะสนามบินสุวรรณภูมินะครับกำลังพลในรอบเวียนทั้งหมดเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ 4-500 คนนะครับตอนรอบเวียนนะครับแต่กำลังพลทั้งหมดของสนามบินสุวรรณภูมิขณะนี้รวม5สนามบินนะครับจะมีสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่หาดใหญ่ทั้งหมดอยู่ราวๆประมาณเกือบ 2,000 คนนะครับนะครับก็ตม.ก็เดินหน้าแล้วนะครับในการใช้ระบบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดระบบล่มก็จะใช้เจ้าหน้าที่นะครับในหน่วยเนี่ยนะครับลงไปในหน้าด่านนะครับสองตม.นะครับทุกๆจุดนะครับเพื่อที่จะระบายนักท่องเที่ยวให้ได้แล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมากว่าวันละนะครับ80,000 คนเลยทีเดียวอ่ะเศรษฐกิจเราจะได้เดินหน้าสักทีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องนึงนี่ก็ตำรวจของพัทลุงนะครับได้มีการสกัดจับนะครับยาบ้านะครับกว่า 60,000 เม็ดครับตำรวจของสภ.ควนขนุนนะครับได้มีการสกัดจับยาบ้ากว่า 60,000 เม็ดแล้วก็เตรียมขยายผลนะครับสู่ตัวการใหญ่ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงนะครับได้มีการสั่งระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อลดการก่ออาชญากรรมครับกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านพลตำรวจตีณฐากรนะครับกาญจนพรนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจของภูธรจังหวัดพัทลุงได้แถลงผลการเข้าทำการจับกลุ่มนายธนดลหรือนายปาล์มพ่อค้ายาเสพติดในพื้นที่นะครับโดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของสภ.ควนขนุนนะครับได้มีการตรวจค้นบ้านเลขที่118หมู่9นะครับในอำเภอควนขนุนนะครับจังหวัดพัทลุงโดยเป็นของนายธนดลนะครับหรือนายปาล์มเนี่ยหลังจากที่สายลับเนี่ยนะครับได้มีการรายงานว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยมีการจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มเยาวชนและก็เครือข่ายจากการตรวจค้นนะครับก็พบยาบ้าเนี่ยจำนวน 65,127 เม็ดนะครับแล้วก็ยังมียาไอซ์จำนวน 65.62 กรัมนะครับพร้อมด้วยอุปกรณ์การเสพอีก2ชุดนะครับซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านดังกล่าวนะครับจึงทำการควบคุมตัวนายธนดลนะครับธนดลนะครับทองขาวนะครับมาสอบสวนนะครับแล้วก็ขยายผลจากแล้วก็มีการดำเนินคดีนะครับในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1 นะครับก็คือยาบ้ายาไอนะครับและโดยมีไว้นะครับในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นการนะครับเพื่อการค้าเพื่อก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยผิดกฎหมายเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหารายนี้ยังให้การภาคเศษนะครับแล้วก็บอกว่ารับยาบ้าเนี่ยมาจากฝั่งประเทศพม่านะครับแต่ยังไม่ยอมเอ่ยนะครับถึงเครือข่ายใด
ทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรนะครับของจังหวัดพัทลุงเนี่ยได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการเชิงรุกในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายย่อยในพื้นที่โดยนะครับพร้อมทั้งนะครับทลายเครือข่ายและก็ลดระดับนะครับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานภาครัฐและก็นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มีการสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงเนี่ยทั้งหมด16สภ.นะครับในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคอื่นนะครับภาคอื่นๆเนี่ยนะครับในการดำเนินการกวาดล้างนะครับอาชญากรรมและก็สิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบครับโดยล่าสุดสามารถจับกลุ่มนะครับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่อำเภอควนขนุนนะครับได้อีกหนึ่งรายและก็ให้มุ่งเน้นนะครับในการกวาดล้างอาชญากรรมทุกรูปแบบเร่งนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่านะครับอันจะส่งผลดีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการส่งผลดีเพราะว่าหมายจับค้างเก่าเนี่ยก็อาจจะเยอะด้วยในแต่ละพื้นที่แต่จังหวัดพัทลุงนี่ก็เริ่มนะครับปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับแล้วก็เร่งให้มีการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่านะครับอาจจะส่งผลดีนะครับต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดด้วยนะครับเพื่อป้องกันและก็เป็นการป้องปรามนะครับการก่ออาชญากรรมในสังคมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมีความปลอดภัยและก็อยู่ในสังคมนะครับด้วยความแหมสุขขีสุขสันต์กันเลยทีเดียวนี่ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่นะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจควนขนุนนะครับในการปฏิบัติงานแล้วก็สามารถจับกลุ่มนะครับผู้ค้ารายย่อยนี่บอกเลยว่ารับยาบ้านะครับมาจากฝั่งประเทศพม่านะครับแต่ยังไม่ยอมเอ่ยอ้างนะครับกับเครือข่ายด้วยนี่ก็ในการจับกลุ่มนี่ก็มียาเสพติดอยู่ประมาณสัก 60,000 กว่าเม็ดแล้วก็ยังมียาไอซ์นะครับแล้วก็อุปกรณ์การเสพด้วยนะครับก็มีการควบคุมตัวมาดำเนินคดีอันนี้หนักแน่ๆนะครับเจ้าตัวจะปฏิเสธยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ของกลางนี้ต้องบอกครับว่าเพียบเลยไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับการที่เราดำเนินการในขณะนี้ก็คือเราทำเครือข่ายนะครับทำเครือข่ายในพื้นที่ทุกอำเภอนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็เข้าปฏิบัติการทุกอย่างนะครับเดินไปตามกฎหมายโดยเฉพาะเราขออนุมัติศาลเข้าตรวจค้นนะครับถ้าศาลอนุมัติก็เราก็ตรวจค้นแล้วก็ขยายผลนะครับไปถึงผู้ที่สมคบผู้ที่อยู่เบื้องหลังวงการนะครับรวมทั้งนำเงินไปฟอกต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะขยายผลให้ถึงที่สุดครับนะครับก็ขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.ควนขนุนนะครับในการปฏิบัติงานครั้งนี้ครับอ้าวชื่นชมครับยาบ้าก็เยอะนะครับไปกันอีกเรื่องครับนี่ต้องบอกว่าวุ่นกันทั้งอุดรเลยนะครับแล้วก็มีการสกัดจับสาวนะครับซึ่งบอกว่าเมานะครับเพียบเลยทีเดียวมีการลักพาตัวนะครับเด็กนักเรียนนะครับ4คนขึ้นรถเก่งนะครับแล้วก็ขับหลบหนีไปนะครับโชคดีครับสกัดจับไว้ได้นะครับขณะที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับมาวิจัดโดนนะครับผู้ปกครองเนี่ยประชาทันเลยทีเดียวเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเมื่อเย็นวานนี้นะครับทางด้านศูนย์วิทยุ191นะครับของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีครับได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีการลักพาตัวเด็กนะครับ4คนเป็นเด็กชาย1คนและก็เด็กหญิง3คนนะครับอายุระหว่าง9ถึง11ปีนะครับขึ้นรถนิสุบิชินะครับสีดำจากบ้านหนองพึ่งนะครับในตำบลพันดอนนะครับอำเภอกุมภะวาปีนะครับจังหวัดอุดรธานีครับโดยหญิงดังกล่าวได้ขับรถพานะครับนี่ก็แม่ถ้าผู้ใดพบเห็นก็ช่วยกันสกัดรถคันดังกล่าวด้วยนะครับแล้วก็มีการแจ้งไว้ที่สภ.นะครับนะในกุมภะวาปีนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งนะครับทางด้านมูลนิธินะครับประชาธรรมกุมภะวาปีเนี่ยได้นำภาพและก็กัดนะเบาะแสของรถคันดังกล่าวเนี่ยลงไปในเพจนะครับแล้วก็ทำการแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากจนกระทั่งเวลาประมาณสัก 18:30 นได้รับแจ้งนะครับว่าสามารถสกัดจับรถคันดังกล่าวได้
บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อนะครับในสาขานะครับพันดอนนะครับตำรวจจึงได้ทำการจับกุมนางสาวพันธกรนะครับหรือว่ากุ้งอายุ47ปีเป็นชาวอุดรธานีต้องบอกว่าอยู่ในอาการมึนเมานะครับแล้วก็พยายามที่จะขัดขืนนะครับเลยแล้วก็มีการช่วยเหลือนะครับหลังจากนั้นก็ช่วยเหลือเด็กทั้ง4คนนะครับซึ่งอยู่ในอาการตกใจนะครับมาตรวจสอบภายในรถกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับก็พบกระป๋องเบียร์นะครับจำนวน2กระป๋องนะครับเมื่อผู้ปกครองและก็ญาติมาถึงนะครับก็พยายามที่จะลุมเข้าประชาทันนางสาวกุ้งเนี่ยนะด้วยความโกรธแค้นนะครับทำให้เหตุการณ์นี้เกิดความชุลมุนขึ้นนะครับจนกระทั่งตำรวจเนี่ยมีการควบคุมตัวพร้อมกับรถคันดังกล่าวนะครับไปที่สภ.กุมภวาปีนะครับเพื่อดำเนินการในการสอบสวนนะครับเนื่องจากนะครับนางสาวกุ้งเนี่ยนะครับมีอาการมึนเมาสุรานะครับแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องจึงต้องนำมานะครับเพื่อเข้าเครื่องนะครับเขาเรียกว่าเครื่องเป่าวัดนะครับปริมาณของแอลกอฮอล์พอเป่าเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมครับปูดเดียวนะครับสูงถึง210มิลลิกรัมนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับจึงได้แจ้งข้อหาเบื้องต้นนะครับขับรถนะครับขณะมึนเมาสุรานะครับแล้วก็นำตัวเนี่ยเข้าห้องควบคุมตัวนะครับนี่ก็แหมเหตุการณ์แบบนี้ก็ทำเอาญาติเนี่ยหลายๆคนนะครับส่วนอาการทางจิตนั้นจะไปหรือไม่นั้นนะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับก็เลยบอกว่าเขาจ้าง 1,000 4คนคนละ250เดี๋ยวจะไปแลกตังค์ร้านค้าเด็กก็ขึ้นไปนะคะเด็กก็ขึ้นไปแล้วทีนี้ทำไมถึงได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านก็ไปร้านค้าแล้วเขาก็จอดนานอยู่แล้วก็ไม่กลับมาบ้านยายเบียร์แล้วก็ออกไปเลยออกไปเลยเจ้านานเหมือนเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงใช่เราก็ไม่กลับมาไปถามยายเบียบยายเบียบก็บอกว่าไม่มีใครมาพี่ก็เลยไปเลยหาแม่หาแม่เด็กแล้วก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านเอาไปแจ้งตำรวจสกัดจับรู้สึกตกใจนะตกใจวุ่นวายกันเลยแม่เป็นลมสองสามครั้งวุ่นวายกันทั้งบ้านผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศเสียงตำสั่งดีใจไหมที่จับได้ดีใจคิดแต่ลูกแต่หลานตัวเองพอขึ้นรถไปแล้วเป็นยังไงพอขึ้นรถไปแล้วตอนแรกไม่ได้เอะใจค่ะเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านอยู่ค่ะแล้วพอแบบขี่ออกหมู่บ้านประมาณนี้เขาว่าตอนในหมู่บ้านเราแบบเชื่อใจเขาประมาณนี้ค่ะเขาไม่พาไปบ้านยายเบียบหรอไม่ค่ะเขาพาไปแลกตังค์ก่อนเขาถึงจะไปบ้านยายเบียบค่ะเขาไปแลกตังค์ทำไมเขาจะให้ค่ะแต่ตอนนี้พวกหนูไม่ได้เอาค่ะเขาจะให้เท่าไหร่250ค่ะแต่พวกหนูไม่ได้หวังค่ะ4คน250เสร็จแล้วเขาไม่พาไปบ้านยายเบียบหรอไม่ค่ะเขาพาออกไปข้างนอกค่ะแล้วพวกหนูบอกว่าไม่ไปแล้วถึงตอนนึงแล้วเขาแบบโทรหาหนูว่าไม่ไปไม่ไม้แล้วหนูก็แบบร้องไห้แบบเหมือนคนที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะและรถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหลังหนูว่าจะร้องอยู่ค่ะแต่หนูกลัวเขาแบบเอาแผ่นมาแปะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพอเขาไปจอดอยู่ที่ตรงเซเว่นหนูทำยังไงหนูก็เดินเข้าไปค่ะตอนแรกหนูก็ไปรอเขาแล้วเขาบอกว่าไปก่อนเลยดูเลยเดินเข้าไปแล้วพี่พนักงานเซเว่นก็บอกว่าไปหาเขาค่ะแล้วเขาบอกว่าท่านพนักงานเซเว่นบอกว่าพี่เขาอ่ะไอพูดแบบไม่รู้เรื่องอะค่ะพูดเมาใช่ค่ะแบบดีใจไหมที่ตำรวจไปไม่ค่ะหนูดีใจตอนที่มีคนมาช่วยค่ะก็นั่นแหละก็ตำรวจมาช่วยดีใจไหมดีใจค่ะต่อไปนี่จะไปอีกแบบนี้อีกไหมใช่ค่ะคิดไหมว่าเขาจะพาเราไปนั่นไปนี่ไปตัดแขนตัดขาคิดค่ะเพราะว่าแม่บอกเสมอว่าอย่าไปกับคนแปลกหน้าถ้าเราไม่เคยรู้จักใครแล้วหนูไปทำไมไปเป็นเพื่อนน้องค่ะเห็นน้องไปคนเดียวค่ะนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับบุตรหลานด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักนะครับแล้วก็ไปดูสกู๊ปนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับให้ความรู้นักเรียนนะครับสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับหนีซ่อนแล้วก็สู้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุนะครับกรณีกาดยิงครับไปดูสกู๊ปชุดนี้กันหน่อยครับเชิญครับWe'll be right back.
แก่ห้าสิบที่ไหนนะร้านทองจะทำร้ายคนหนึ่งนะถ้าเขาหลงให้นะคุณฝ่ายข่าวโพลิทีวีนะครับที่เอาสกู๊ปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันแบบนี้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปกันอีกเรื่องนึงนะครับนี่ที่จังหวัดนนท์นะครับมีชายคนหนึ่งนะครับได้มีการพูดคุยกับเด็กหญิงนะครับอายุ12ปีผ่านทางนะครับโซเชียลมีเดียประมาณสัก2เดือนนะครับอาศัยจังหวะที่พ่อแม่เด็กเนี่ยไม่อยู่บ้านนะครับบุกขึ้นไปบนบ้านแล้วทำการข่มขืนนะครับแต่สุดท้ายไปไม่รอดครับถูกจับได้นะครับขณะเดียวกันนั้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพ่อแม่เด็กเนี่ยกลับมาเห็นพอดีครับกับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.บางบัวทองนะครับได้รับแจ้งเหตุว่าเด็กหญิงอายุ12ปีเนี่ยถูกกระทำชำเราในบ้านพักย่านบางบัวทองจึงได้รีบรุดนะครับไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุพร้อมกับทำการจับกุมนายชะละดลนะครับอายุ20ปีผู้ก่อเหตุนะครับเข้ามาดำเนินคดีและก็มีการเชิญตัวเด็กหญิงอายุ12ปีนะครับผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนจากการสอบถามนะครับผู้ต้องหานะครับรายเนี้ยได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับว่ารู้จักกับเด็กหญิง A เนี่ยนะครับทางโซเชียลนะครับหลังจากที่คบหากับเด็กหญิง A เนี่ยนามสมมุตินะครับอายุ12ปีได้ประมาณสัก2เดือนแล้วก็ในคืนที่ผ่านมานะครับตนเองก็มีการนัดหมายกับเด็กสาวนางสาเด็กหญิง A นะครับขณะที่ผู้ปกครองเนี่ยไม่อยู่บ้านตนเองจึงเข้าไปในบ้านของเด็กหญิง A นะครับแล้วก็มีการกระทำชำเราเด็กหญิง A จริงนะครับแล้วก็ยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหาเลยทีเดียวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับเรารับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านแจ้งมาว่าเจอเหตุแบบนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านควบคุมตัวไว้ด้วยมีเด็กอายุ12กับผู้ชายอายุ20ครับตำรวจก็เลยไปร่วมกันแล้วก็พามาสถานีสักไซไล่เรียงแล้วก็กลายเป็นว่าคุยกันทางโซเชียลแล้วก็อาศัยจังหวะที่ผู้ปกครองไม่อยู่บ้านก็พากันเข้าไปในบ้านแล้วก็มีการล่วงละเมิดครับแล้วบ้านเนี่ยคือเป็นบ้านน้องผู้หญิงเหรอครับบ้านผู้หญิงบ้านผู้หญิงครับพ่อแม่ไม่อยู่ครับไม่อยู่บ้านครับคือณตอนนี้คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็ได้จับตัวผู้ก่อเหตุมาแล้วเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วในขณะนี้ทางผู้กำกับได้เชิญตัวน้องผู้เสียหายก็มาสอบคำด้วยครับเดี๋ยวต้องสอบอีกหลายรอบท่านผู้ชมครับเราไปตามเหตุการณ์รอบวันกับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณแบงค์ครับ
ครับผมครับครับกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางบัวทองนะครับได้มีการควบคุมตัวหนุ่มอายุ20ปีซึ่งย่องขึ้นไปบนบ้านนะครับแล้วก็มีการข่มขืนเด็กหญิงนะครับอายุ12ปีหลังจากที่คบกันเนี่ยผ่านทางโซเชียลครับเหตุการณ์ดังกล่าวตอนนี้ความคืบหน้าทางคดีไปถึงไหนแล้วครับเชิญครับเจ้าที่ตำรวจบางบัวทองนะครับรับแจ้งว่าเด็กหญิง12ปีนะครับถูกกระทําชําเราในบริเวณบ้านพักย่านบางบัวทองครับก็คือมีชายอายุประมาณ20ปีนะครับก่อเหตุแล้วคือทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวชายดังกล่าวนะครับมาพบพนักงานสอบสวนนะครับครับก็คือเบื้องต้นนะครับชายดังกล่าว20ปีเนี้ยครับก็คือเป็นผู้ก่อเหตุอ้างว่าตนรู้จักกับน้องเอนามสมมติทางโซเชียลนะครับคบกับเด็กน้องเอนามสมมติอายุ12ปีมานาน2เดือนแล้วนะครับเมื่อคืนที่เดินทางมาก็คือได้นัดหมายน้องเอนะครับก็คือในขณะที่ผู้ปกครองไม่อยู่บ้านนะครับตนก็ได้เข้าบ้านเด็กนะกล่าวครับได้ไปกระทำชำเรานะครับทางด้านผู้กำกับบางบัวทองได้กล่าวนะครับได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าเจอเหตุลักษณะข่มขืนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็คือจะได้เห็นชายอายุ20ปีนะครับก็คือเลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เจ้าที่ตำรวจเข้าไปควบคุมนะครับแล้วคือมาแจ้งข้อหานะครับล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็อีกหลายข้อหาครับครับการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะครับก็คือว่าต้องบอกว่าในข้อหาดังกล่าวเนี่ยนะครับคือการกระทำชำเรานะครับหญิงอายุไม่เกิน13ปีซึ่งต้องมีโทษจำคุกนะครับตลอดชีวิตเลยทีเดียวใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมครับคุณแบงค์ใช่ครับใช่ครับแล้วฝ่ายผู้ปกครองของเด็กนะครับนะตอนนี้อาจจะต้องมีการดำเนินคดีทางกฎหมายนะครับก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับส่วนพ่อแม่ของเด็กหญิงอายุ12ปีเนี่ยนะครับมีการพูดคุยหรือว่าสอนอบรมกับลูกคนนี้ยังไงบ้างครับเชิญครับก็คือฝากถึงผู้ปกครองครับก็คือการออกไปทำงานที่นอกเขตครับก็คือให้ฝากข้างบ้านหรืออะไรสอดส่งลูกตัวเองด้วยครับก็คือบางทีก็คือเด็กได้บางทีก็คือแบบไม่รู้อันนี้ครับก็คือได้พาเข้ามาข้างบ้านตนเองอย่างเงี้ยครับเลยเป็นนะครับก็เข้าใจนะผมก็คนนึงนะครับที่มีลูกเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็วัยกำลังแหมต้องบอกว่าโตเลยทีเดียวนะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับก็ฝากผู้ปกครองนะครับทุกๆคนนะครับที่มีบุตรหลานนะครับก็คอยสอดส่องแล้วก็คอยสังเกตด้วยว่าลูกเราเนี่ยนะแชทหรือว่าคุยกับใครนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยบางทีเนี่ยนะผู้ชายเนี่ยอาจจะเข้ามาล่อลวงนะครับแล้วก็เข้ามาก่อเหตุนะครับอย่างเงี้ยภายในบ้านนี่มันหยามน้ำใจกันจริงๆถ้าเหตุการณ์นี้ผู้ใหญ่ไม่เห็นนะครับผู้ใหญ่บ้านรวมถึงพ่อแม่นะครับกลับมาไม่ทันเนี่ยลูกก็อาจจะต้องบอกว่าแม่เสร็จไปแล้วเหมือนกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์นึงนะครับก็ต้องเตือนกันแบบนี้นะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยครับมีการควบคุมนายคนนี้ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะส่งฟ้องศาลเมื่อไหร่ครับส่งวันนี้ครับส่งวันนี้เลยนะครับแล้วส่วนร่องรอยหรือว่าในการที่ถูกกระทำชำเรานะครับมีการส่งตัวเด็กเนี่ยไปตรวจหรือยังครับที่โรงพยาบาลหรือว่าทำหนังสือให้เด็กหญิงดังกล่าวนะครับไปตรวจที่โรงพยาบาลครับนะครับก็ส่งตัวไปแล้วนะครับก็รอผลใช่ไหมครับครับนะครับเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่ข้างๆบ้านด้วยนะครับเราก็ต้องมีเพื่อนบ้านที่ดีนะครับในการสอดส่องถ้าเห็นอะไรไม่มีไม่เขาเรียกว่าผิดสังเกตแล้วกันนะเข้ามาภายในบ้านเราก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนี่ก็เป็นเหตุการณ์นึงนะครับเราเอามาเป็นอุทาหรณ์นะครับมาบอกกันแบบนี้ครับไปกันอีกเรื่องครับกับครอบครัวที่ขับรถเก๋งสีดำย้อนสอนขึ้นสะพานนะครับได้มอบเงินเยียวยาเป็นค่าทำศพนะครับ30,000บาทนะครับกับคู่กรณีครับเอาเหตุการณ์นี้หน่อยครับเชิญครับครับเบื้องต้นนะครับก็คือทางด้านรถเก๋งสีดำนะครับที่ย้อนสอนนะครับก็คือพร้อมครอบครัวนะครับนำเงินเยียวยามาบริเวณวัดชินกรนะครับคือศพชายที่ขับรถ Toyota Vios นะครับก็คือซึ่งได้ไปเลี้ยงวันเกิดแม่เสร็จนะครับแล้วตนเองก็คือจะกลับบ้านนะครับถูกรถคันดังกล่าวเนี่ยครับที่ย้อนสอนชนทำให้ลูกชายเขาเสียชีวิตนะครับก็คือเบื้องต้นคุณพ่อของคนที่ขับรถ Vios นะครับพร้อมครอบครัวนะครับก็คือนำตังนะครับมามอบให้จำนวน 30,000 บาทนะครับที่วัดชินกรนะครับแล้วก็คือได้มาขอเข้ามาต่อหน้าศพนะครับเพราะว่าบุตรชายของตนเองนะครับก็คือตอนนี้ก็คือแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็คือเบื้องต้นก็คือได้ไปโรงพยาบาลเบื้องต้นหายปลาร้าหักนะครับตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
ครับส่วนครอบครัวนะครับฝ่ายคู่กรณีเนี่ยยืนยันว่าจะเยียวยาค่าเสียหายและก็ยอมรับผิดนะครับทุกอย่างเลยใช่ไหมครับครับส่วนคลิปนะครับกล้องหน้ารถเนี่ยนะเปิดนะครับเส้นทางของรถเก่งที่ย้อนสอนกลับมาแล้วก็มีการประสานงานนะครับกับรถของช่างนะครับจนกระทั่งแหมนะเสียชีวิตเลยทีเดียวนะครับนะกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะต้องถือว่า2เหตุการณ์เลยป่ะครับครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเราไปไหนก็แล้วแต่ขับรถแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่าถูกหรือผิดนะครับในการย้อนสอนเนี่ยผิดแน่นอนแล้วก็เข้ามาเฉี่ยวชนด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการตั้งข้อกล่าวหานะครับกับคนขับนะครับสถานหนักหรือเบาครับกับเหตุการณ์นี้ครับขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับแล้วก็คือตอนนี้ก็คือรอตรวจแอลกอฮอล์ผลทางโรงพยาบาลครับตอนนี้ก็คือตัวน้องเขายังอยู่โรงพยาบาลอยู่ครับอ๋อก็คือตัวคนขับเนี่ยยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับส่วนผลการวัดปริมาณของแอลกอฮอล์เนี่ยยังไม่ทราบผลออกมาใช่ไหมครับครับเบื้องต้นที่ทางเจ้าที่สืบสวนนะครับก็คือได้ให้ทางโรงพยาบาลตรวจเลือดนะครับอือหืออือหือแต่ผลยังไม่ออกว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ไหมครับคาดว่าอีกประมาณสักกี่วันครับผลการตรวจเลือดเนี่ยจะออกมาถ้าผลแลบเลือดนะครับถ้าไวสุดนะครับก็คือ3วันครับครับและส่วนแม่ของผู้ตายเนี่ยนะครับก็เผยว่าลูกคนนี้นะครับที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านเลยเหรอครับใช่ครับก็คือแม่ผู้เสียชีวิตนะครับก็คือลูกครับก็คือเป็นช่างตีมีดนะครับก็คือช่างทำมีดนะครับก็คือพี่น้องแกมาเนี่ยคือวันเกิดคุณแม่ครับแล้วคือจะเดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับก็คือจะกลับลำปางครับที่ก็คือกลับลำภูมิลำเนาเดิมครับอ๋อก็จะกลับนะภูมิลำเนาแต่ว่ามาประสบเหตุซะก่อนนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับสุดท้ายครับคุณแบงค์ครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับครับดื่มไม่ขับกับแท็กซี่ดีกว่าครับจะได้เหตุไม่เกิดแล้วก็ไม่มีผู้สูญเสียครับแหมก็เป็นการเตือนดีๆนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีขอบคุณมากครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้สม่ำเสมอนะครับก็ขับรถเนี่ยควรเคารพกฎจราจรนะครับแล้วก็ข้อสำคัญครับเมาไม่ขับนะครับถือว่าเป็นประเด็นเลยคือเมาอย่าขับเลยดีกว่านะครับเรียกรถแท็กซี่ปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นแล้วมันสูญเสียนะครับทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วยแล้วก็ตัวเองก็ต้องมาเสียโอกาสนะครับในการประกอบอาชีพด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็แม่มาเตือนกันบ่อยๆนะครับแล้วก็อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งเลยนะครับนี่ที่เราเห็นกันเนี่ยนะตลอดทั้งปีนะครับมาเนี่ยทุกๆวินาทีเลยก็ว่าได้นะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยเอาละครับท่านผู้ชมครับไปกับอีกท่านนึงครับกับคุณวุฒิชัยอับแสงเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่เปิ้ลครับสวัสดีครับคุณจรัญครับพี่เปิ้ลครับวันนี้มีเหตุการณ์อะไรบ้างครับเชิญรายงานเลยครับครับวันนี้ศูนย์สื่อสารร่วมด้วยช่วยกันมีเหตุมารายงานดังนี้ครับเหตุที่1ครับอาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจพงบาง08มิตรภาพ011และสายสิงโต23ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถนนรัชดาภิเษกพบรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i สีแดงหมายเลขทะเบียน9กไก่รอจุฬา7070กรุงเทพมหานครชนกับรถจักรยานยนต์ Honda PCX สีขาวหมายเลขทะเบียน3กไก่ตอทง3948กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายอาสามูลนิธิร่วมปตัญญูจุดปิยวัฒน์11จุดทองหล่อ19นำส่งโรงพยาบาลเทพธารินทร์พื้นที่สนทองหล่อครับเหตุที่2ครับอาสาร่วมด้วยธุรกิจทองหล่อ01บรรเทาภัยชวลา03ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณซอยทองหล่อ11ถนนสุขุมวิท55พบรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนชนกับรถเก๋ง Toyota Yaris สีแดงหมายเลขทะเบียน9กไก่ทพุท่า7570กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสามูลนิธิร่วมปตัญญูจุดทองหล่อ27นำส่งโรงพยาบาลคาเมเลียนพื้นที่สนทองหล่อครับครับเหตุที่3ครับอาสาร่วมด้วย219ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุใกล้เคียงหมู่บ้านนักกีฬาถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย9พบรถแท็กซี่โตโยต้าสีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียน
1มม.ขอไข่1167กรุงเทพมหานครชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน2กไก่คควาย3365กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอาสาปอเต็กตึ๊งผู้ภัยลำหิน005นำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงพื้นที่สน.บางชันครับครับเหตุที่4ครับอาสาร่วมด้วยวนาลัย06ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณแยกผังเมืองถนนพระราม9พบรถกระบะอีซูซูสีเทาหมายเลขทะเบียน8กไก่วแหวน1396กรุงเทพมหานครชนกับรถจักรยานยนต์ Yamaha Cubic สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจุดมักกะสัน27นำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ตามคำแหงพื้นที่สน.มักกะสันครับครับเหตุที่5ครับอาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจทองหล่อ22และร่วมด้วย446ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณซอยทองหล่อ4ถนนสุขุมวิท55พบรถเบนซ์สีขาวหมายเลขทะเบียน7กไก่บใบไม้2345กรุงเทพมหานครชนกับรถจักรยานยนต์ Yamaha Xmax สีดำหมายเลขทะเบียน4กไก่คควาย5867กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอาสาปอเต็กตึ๊งผู้ภัยคลองตัน025และ027นำส่งโรงพยาบาลคาเมเลียนพื้นที่สน.ทองหล่อครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปเหตุประจำวันจากร่วมด้วยช่วยกันครับครับพี่เปิ้ลครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับครับกปน.แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลนะครับการประปานครหลวงแจ้งหยุดสูบจ่ายน้ำสถานีสูบจ่ายน้ำบางพลีเป็นการชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์คืนนี้วันที่7กุมภาพันธ์2567ตั้งแต่เวลา 22:00 นถึง 5:00 นของวันรุ่งขึ้นส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ดังต่อไปนี้นะครับถนนตำรุบางพลีตั้งแต่แยกเทพรักษ์ถึงถนนสุขุมวิทสายเก่าถนนแพร่กษาถนนเมืองใหม่บางพลีถนนบางบ่อคลองด่านถนนเทพรักษ์ตั้งแต่แยกศรีนครินทร์ถึงจุดเขตการกระพานครหลวงถนนสุขุมวิทตั้งแต่นิคมอุตสาหกรรมบางปูถึงโรงไฟฟ้าบางบ่อถนนคลองด่านบางพลีการประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกและหากประสบปัญหาขัดข้องกรุณาแจ้งศูนย์บริการประชาชนโทร1125ครับครับแหมนั่นก็เป็นการเตือนดีๆนะครับอ่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณวุฒิชัยอับแสงนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณมากครับพี่เปิ้ลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกับอีกเหตุการณ์หนึ่งนี่ต้องบอกว่าสยองนะครับเมื่อหนุ่มนะครับวัย18ปีนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็อยู่ๆครับรู้สึกว่าเผาเนี่ยมันจะหลุดนะครับจึงเอามือเนี่ยเข้าไปจับนะครับแต่ว่าเกิดพลาดครับนิ้วเนี่ยเข้าไปในโซ่นะครับจนกระทั่งตัดนิ้วขาดไป3นิ้วทันทีครับกับเหตุการณ์นี้ครับผู้สื่อข่าวเราได้รายงานนะครับว่าอาสาสมัครของกู้ภัยนะครับปู่ฤาษีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับได้รับแจ้งจากประชาชนนะครับให้เข้าทำการช่วยเหลือนะครับเนื่องจากนิ้วมือเนี่ยเข้าไปในโซ่รถจักรยานยนต์จนถูกโซ่เนี่ยนะครับตัดนะครับขาดจำนวน3นิ้วนะครับด้านซ้ายนะครับตั้งแต่บริเวณนิ้วมือนะครับก็คือมีนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางแล้วก็ยังมีนิ้วนางนะครับก่อนที่อาสาสมัครเนี่ยจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ประสานนะครับกับรถโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับให้มารับตัวผู้เจ็บเนี่ยไปรักษาต่อนะครับที่โรงพยาบาลสุรินทร์ครับทางด้านนายนิรันดรนามกลมนะครับนะอายุ28ปีนะครับอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยได้เล่าอย่างนี้ครับว่าขณะที่ผู้บาดเจ็บเนี่ยได้เข้ามาขอความช่วยเหลือที่ศูนย์นะครับเมื่อตนเองเห็นผู้บาดเจ็บเนี่ยนะมีอาการน่ะตัวซีดแล้วนะครับแล้วพอว่ายังมีสติอยู่นะครับแล้วก็ตอบคำถามได้จึงถามถึงสาเหตุนะครับโดยผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับว่าระหว่างที่ขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่จนกระทั่งรู้สึกว่านะครับเหมือนกับเผาเนี่ยจะหลุดนะครับจึงเอามือเนี่ยไปเช็คดูนะครับบริเวณเผารถนะครับแม่แต่เหตุการณ์นี้ครับต้องบอกว่าตัดนิ้วไปเลยทีเดียว3นิ้วนะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับช่วยอธิบายเชิงความรู้ทางหอนของเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับที่ว่านิ้วเขาขาด3นิ้วอ๋ออย่างไออาการเมื่อคืนที่ว่าน้องเขาโดนไอ้โซ่ใช่ไหมใช่ครับอืมก
็คือไม่ควรนะครับไม่ควรเลยไม่ควรที่ว่าจะตอนขี่อยู่เนี่ยห้ามเลยเด็ดขาดเลยที่ว่าจะต้องก้มไปเอามือตบเผาเข้าที่ว่าเผาจะหลุดเนาะก็คือให้เป็นไปได้ให้จอดรถก่อนไม่งั้นก็เข้าหาช่างเพราะว่าอันตรายมันจะเกิดได้ทุกเมื่ออยู่แล้วแต่คืออย่างที่น้องเขาทำเมื่อคืนเนี่ยคือมันอันตรายเกินไปเนาะอย่างรถยิ่งแต่รถวัยรุ่นด้วยรถแต่งครับนั่นแหละก็คือไม่ควรไม่ควรที่ว่าขี่อยู่ก้มมาตบเนี่ยถึงจะไม่โดนโซ่หรืออาจรถก็อาจจะเสียหลักได้อาจจะเป็นรถล้มหรือไปชนกับคนอื่นได้เหมือนกันอันตรายมากก็อยากให้จอดรถก่อนเนาะหรือถ้ามีอู่มีอะไรเข้าใกล้ๆก็ให้เข้าอู่คือไม่ควรทำเองตรงนี้ช่วยจำลองเหตุการณ์หน่อยครับว่าต้องแก้ไขอะไรยังไงครับก็อย่างตัวนี้เนาะคือเผาจะเป็นเผาอาร์มนะครับคือมันจะหลุดมันจะถอยออกมาน้องเมื่อคืนที่เขาเห็นเขาน่าจะขับรถอยู่เนาะแล้วก็ก้มลงมาตกครับตกเผาเข้าแล้วช่วงนี้ก็ไม่มีตัวฝาครอบสเตอร์หน้าไม่มีจะเป็นโซ่กับสเตอร์เลยนี่คืออันตรายมากตกเข้านิ้วเนี่ยนิ้วเราเนี่ยก็คือจะหลุดเข้าไปเลยครับหลุดเข้าไปโซ่ก็จะดึงมากินนี่แหละคืออันตรายก็อยากให้จอดรถเนาะจอดรถก่อนหรือค่อยดันเข้าแล้วก็เข้าอู่เลยไม่ควรที่ว่าจะทำแบบที่น้องเขาเมื่อคืนเนาะนั่นแหละครับก็คือเป็นไปได้อุปกรณ์ส่วนควบของรถเนี่ยอยากให้มีครบมีเต็มอย่างบางโซ่ตัวเนี้ยมันก็จะช่วยกันกันอันตรายได้หลายๆอย่างเนาะอย่างสมมติว่าเด็กนั่งซ้อนท้ายกับแม่กับพ่ออย่างเงี้ยบางทีใส่เสื้อแขนยาวก็เคยมีเหตุการณ์เหมือนกันใส่เสื้อกันหนาวแขนยาวหรือว่าผ้าห่มอะไรเงี้ยคือตัวนี้ไม่มีตัวฝาครอบโซ่เนาะคนมีอุปกรณ์ได้คนมีอุปกรณ์ติดรถให้ครบใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดสงสัยว่ารถเนี่ยอาจจะมีเผาหลุดหรือนะมันล่วงหล่นก็จอดข้างทางนะครับแล้วก็หาช่างนะครับมาดูดีกว่าถ้าเอามือไปทำแบบนี้ครับลองว่านิ้วขาดแน่นอนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าสลดอีกแล้วนะครับกับรถบรรทุกนะครับยางพารานะครับแล้วก็แหกโค้งนะครับลงจากเขาชนกับรถกระบะแล้วก็ยังมีรถบัสนะครับคนขับเนี่ยรถบรรทุกเนี่ยเสียชีวิตเลยเมื่อวันนี้นะครับเวลาประมาณสัก8:30 นะครับของสภ.นะครับวังขอนแดงนะครับในอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะครับรถชนกันนะครับบริเวณหลักกิโลเมตรนะครับที่210นะครับหมู่ที่4นะครับอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจึงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับ1รายแล้วก็บาดเจ็บ2รายนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จึงรีบรุดนะครับไปยังจุดเกิดเหตุพบรถนะครับบรรทุก10ล้อสีฟ้าบรรทุกขี้ยางนะครับพาราเนี่ยมาเต็มคันรถนะครับแล้วก็พลิกตะแคงหงายท้องนะครับสภาพเนี่ยต้องบอกว่าพังยับเยินนะครับทำให้ยางพาราเนี่ยที่บรรทุกมาตกนะครับกระจายนะครับเต็มพื้นถนนและบนพื้นถนนนะครับก็พบผู้เสียชีวิตก็คือนายนพดลครับอายุ52ปีเป็นคนขับรถบรรทุกนะครับแล้วก็ติดกันนั้นนะครับก็ยังพบรถกระบะนะครับในสภาพต้องบอกว่าชนอยู่ที่บริเวณกับรถบรรทุกนะครับโดยผู้โดยสารนะครับที่มาในรถเนี่ย2รายเป็นชาย1รายแล้วก็หญิง1รายคนขับเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ติดอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้องใช้เครื่องตัดทางแล้วก็ช่วยนะครับออกนำตัวออกมานะครับแล้วก็นำตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลนาดีครับแล้วก็ใกล้ๆกันนะครับยังพบรถบัสสีขาวนะครับเป็นรถรับจ้างไม่ประจำทางนะครับแต่ว่าไม่มีผู้โดยสารนะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายด้วยส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยกู้ภัยนะครับได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเนี่ยนะในรถกระบะส่งที่โรงพยาบาลนาดีนะครับจากการสอบสวนนะครับของทางด้านเจ้าหน้าที่ก็คาดว่ารถบรรทุกพ่วงดังกล่าวเนี่ยนะครับบรรทุกขี้ยางพารามาเต็มคันรถและเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางลงเขานะครับลาดชันแล้วก็เกิดนะครับลมเบรกเนี่ยมันหมดนะครับนะแล้วก็จึงได้ประคองรถแต่ว่าประคองไม่อยู่นะครับรถก็ได้แหกโค้งอ่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงผู้ขับขี่รถบัสนะเนาะครับผมพี่มาจากไหนจะไปไหนมาจากกระบินจะไปโคราชครับอ๋อก็คือเหตุการณ์
ตอนมาถึงเป็นไงบ้างพี่ก็รถกระบะคันที่เกิดอุบัติเหตุอ่ะเขาอยู่ข้างหน้าผมเขาวิ่งแซงหน้าเขาอยู่ข้างหน้าแล้วทีนี้รถสิบล้อก็เหมือนวิ่งข้ามเกาะกลางคว่ำลงมาทับแล้วก็สไลด์มาโดนรถผมพอดีก็คือรถบรรทุกสิบล้อนี่หลุดโค้งมาข้ามเลนมาเนาะข้ามเลนมาเลยสไลด์มาด้านซ้ายโดนรถคือรถยนต์กระบะนี้ท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้กับช่วงไซเรนโซเชียลทอล์คครับไปดูกันว่าวันนี้มีคลิปอะไรท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างครับไปกันเลยครับดูกันเลยครับมากันเลยคลิปแรกนะครับเป็นรถจักรยานยนต์นะครับเบรกไม่อยู่นะครับพุ่งลงไปในคลองนะครับเคราะห์ดีครับปลอดภัยนะครับคลิปนี้นะครับจากกล้องวงจรปิดนะครับเป็นคลิปนะครับเหตุการณ์นะครับวินาทีอุบัติเหตุครับเพิ่งมีชายคนหนึ่งกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนในชุมชนนะครับและก็พอมาถึงแยกจู่ๆครับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเบรกไม่อยู่นะครับแล้วก็พุ่งลงไปในคลองนะครับทั้งคู่และคนทั้งรถเลยนะเคราะห์ดีนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าทั้ง2คนนะครับก็สามารถลุกขึ้นมาได้นะครับด้วยความปลอดภัยนะครับเจ้าของคลิปนะครับก็เปิดเผยว่านะครับอุบัติเหตุครั้งเนี้ยนะครับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเนี่ยเบรกไม่อยู่นะครับแล้วก็เกิดจากนะครับน็อตเนี่ยมันหลุดนะครับนี่ต้องบอกเลยแหมเอาเบรกไม่อยู่ก็พุ่งลงไปอย่างนี้สิครับโชคดีนะครับต้องดูแลกันนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คันแรกนะครับนึกว่าเพาหลุดแต่คันนี้ครับเบรกไม่อยู่จริงๆพุ่งลงไปแบบนี้ครับแต่ว่าทั้งคู่ไม่เป็นอันตรายบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับอ้าวรีบๆขึ้นมาจ้ะเอารถไปตรวจด้วยไปดูกันต่อครับนี่ในบางสถานการณ์นะครับเราจะต้องนะครับนี่เป็นคนเปิดนะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์หน่อยกับหนุ่มนะครับไลเนอร์นะครับที่รีบเข้าไปช่วยสาวคนหนึ่งซึ่งรถนั้นดับอยู่กลางถนนนะครับเหตุการณ์นี้ต้องชื่นชมและก็ช่วยกันแชร์นะครับกับหนุ่มไลเนอร์นะครับที่มีน้ำใจและก็แม่ลงไปด้วยบอกว่าใส่เกียร์พีไว้นะครับแต่พี่เนี่ยดันจนหน้ามืดแล้วขอบคุณน้องนะครับทั้งสองด้วยนะครับนะพี่เขานะครับขอบคุณรอบที่สองนะรอบแรกก็ขอบคุณบอกว่าช่วยเข็นรถให้นะรอบสองพอเปิดกระจกมาพร้อมกับยกมือไหว้นะครับแล้วก็แหมข้อความแบบดีๆอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้แต่ว่ารู้ไหมพี่ว่าพอผมดันแล้วอ่ะหน้าผมจะมืดเพราะอะไรพี่ดันใส่ตัวพีไว้มันล็อกครับนะพอเหตุการณ์ครั้งที่สองก็พอปลดแล้วก็เนี่ยยกมือไหว้ขอโทษขอโพยกันอ้าวขอบคุณสองหนุ่มด้วยนะจ๊ะแหมโอ้ยเนี่ยบางทีตกใจเธอตกใจนานไปหน่อยเอาต่อกันเลยครับมาโอ้โหท่านผู้ชมนะอันนี้ต้องบอกว่าคนสู้ชีวิตนะครับที่สุดเลยของนะครับภูกระดึงนะครับกับลูกหาบนะครับที่แบกของเนี่ยขึ้นไปสู่ภูกระดึงนะครับซึ่งหลายคนก็อยากจะไปกันนะครับเอาคลิปนี้นะครับเผยให้เห็นนะครับกับลูกหาบคนหนึ่งครับที่กำลังแบกสัมภาระนะครับนี่แบกอะไรรู้ไหมครับท่านโยมครับแบกตู้เย็นขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีถังนะครับแก๊สด้วยนะครับแล้วก็เดินขึ้นสู่ยอดนะครับของภูกระดึงนะครับซึ่งเส้นทางเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับทั้งเหนื่อยนะครับทั้งหอบนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งของที่แบกมาหลายชิ้นนะครับแล้วก็คาดว่าน้ำมีน้ำหนักด้วยนะครับโดยคลิปดังกล่าวนะครับมีการระบุข้อความเพิ่มเติมอีกด้วยว่านะครับที่สุดของภูกระดึงก็คือลูกนะเพื่อลูกเพื่อเมียนั่นเองครับกับเหตุการณ์นี้หลายๆคนก็อยากขึ้นไปอยากมีประสบการณ์แต่ดูพี่หาบคนนี้ครับสู้ชีวิตจริงๆนะครับเพื่อลูกเพื่อเมียขอบคุณนะครับนี่ถึงกับกิโลละ30บาทก็ทำครับสู้ต่อครับต้องบอกเงี้ยวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้องขอบคุณนะครับคลิปทุกคลิปที่ส่งเข้ามาในรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ